หุ้นเทคปิดพุ่งหุ้นพลังงานร่วงหุ้นจีนหมดรอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่9ตุลาคม2567พบกับผมเต้วาสวัสดิ์บวรเสรีประธานทีมกลยุทธ์การลงทุนจากปตท. อีสต์สปริงประเทศไทยเช่นเคยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับฝั่งของตัวสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมาได้หมดนะฮะของ S&P 500ครับบวกขึ้นมา 0.97% นะครับดาวโจนส์บวกขึ้นมา 0.30% นะครับ Nasdaq บวกขึ้นมา 1.44% นะครับฝั่งของตัวยุโรปครับปิดลบทั่วหน้านะครับ Stoxx 600ปิดลบ 0.55% นะครับฝรั่งเศสปิดลบ 0.72% แล้วก็ตัวของเยอรมันปิดลบไป 0.20% นะครับฝั่งของตัวเอเชียนะครับญี่ปุ่นเนี่ยปิดลบลงมา 1.08% นะครับตัวของจีนตัว CSI 300บวกขึ้นมา 5.9 นะครับแต่ตัวหางเซ็งร่วงไปถึง 9.41% นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้หลังจากกลับมาเปิดตัวของงานการหยุดยาว Golden Week ไปนะครับก็มีข่าวว่าเขาจะมีการแถลงนะฮะของตัว NDRC นะครับหรือคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาตินะครับซึ่งตลาดนักลงทุนคาดว่าน่าจะออกนโยบายเพิ่มเติมออกมาหลังจากที่ก่อนจะหยุดยาวสัญญาไว้เยอะนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานฮะไม่มีอะไรใหม่ออกมาสักเท่าไหร่สิ่งที่พูดก็คือจะทำของเก่าให้ดียิ่งขึ้นจะไปเร่งตรงนั้นตรงนี้จะให้นู่นนั่นให้มันสำเร็จให้ได้ครับมันคือเอาของเก่ามาเล่าอีกหนึ่งรอบมารีแคปให้ฟังนะครับแล้วก็ส่วนที่ออกมาใหม่ก็ผิดหวังนะเพราะว่าส่วนใหญ่ครับจะเป็นแผนสำหรับปีหน้าไปเลยอย่างเช่นลงทุนมูลค่า100,000 ล้านก็จะของปีหน้าออกพันธบัตรพิเศษเพิ่มเติมก็จะเป็นของปีหน้านะครับแล้วก็มีคำถามเหมือนกันนะว่าจีนตอนนี้มั่นใจไหมว่าจะทำได้ตามเป้า GDP ที่ 5% นะครับก็ทาง NDRC ตอบมาว่าเขามั่นใจมากว่าจะได้ทำตามเป้าได้แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่ต้องตามมันต่อครับเราพูดตลอดนะฮะว่าเมื่อไหร่ที่จีนมันทำได้ตามเป้าเนี่ยจากสถิติในอดีตเลยนะฮะเขาเอาแค่เป้าแล้วหยุดทุกทีรอบนี้เขาดันจากที่ตกเป้าได้ไปแล้วแต่วิเคราะห์มองว่าจะตกเป้าใช่ไหมฮะก่อนตัวแบงก์ชาติจะออกมาตรการเยอะออกมาเนี่ยพอออกมาปุ๊บนักวิเคราะห์ก็เริ่มเอะโอเคคำนวณมาแล้วนะโน่นนี่นั่นน่าจะทำให้เป้าการเติบโตมันกลับไปที่เป้าที่ 5% ได้ครับจาก 4.7 ขึ้นไปเป็น 5 ได้นะครับดังนั้นเมื่อมันถึง 5 ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามองก็คือรัฐบาลจีนครับสัญญาไว้เยอะแยะมากมายเราคิดว่าไม่มาน่าจะจบแค่นี้เพราะว่าทำไปทำไมในเมื่อถ้าทำปีนี้ให้มันสูงมันเป็น 6 เป็น 7 ปีหน้าเราก็คิดว่าเป้าเขาคงอยู่ที่5เหมือนเดิมเป้าเขาอะปีหน้ามันจะทำได้ยากขึ้นแล้วนะถ้ามันฐานมันสูงแล้วคุณลากฐานขึ้นไปสูงๆเนี่ยปีหน้ามันต้องที่สูงขึ้นไปอีกมันถึงจะได้ 5% จากของปีนี้นะครับดังนั้นเราคิดว่าให้ระวังหุ้นจีนไว้นะครับรัฐบาลสัญญาไว้เยอะฮะเราคิดว่าไม่มาตามนัดส่วนนโยบายที่ออกมาแล้วมันแค่ดันให้จีนเนี่ยจาก 4.7 กลับไปเป็นที่5เฉยๆฮะมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอสังหาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความเชื่อมั่นนะครับก็แนะนำนะใครมีอยู่ก็อาจจะต้องลองทริมออกบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อวานเกิดแรงขายแล้วนะหางเซ็งก็ร่วงไป9นะครับตัว A share ไม่ใช่ไม่โดนนะฮะเปิดตลาดมาเนี่ยบวกไปถึง10นะฮะ ก่อนที่จะยิ่งแถลงหุ้นยิ่งร่วงลงมาจนปิดอยู่ที่ 5.9 นะครับดังนั้นแรงขายมันเริ่มเข้ามาให้เห็นแล้วนะครับเราไม่ได้ชอบจีนอยู่แล้วนะครับคิดว่านโยบายที่ออกมามันไม่ได้ผลนะครับมันคือนโยบายเก่าเอามาเล่าใหม่หมดทั้งของแบงก์ชาติเองก็ตามนะแต่ว่าที่คนตื่นเต้นกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นโยบายทั้งหลายนะมันออกมาแบบกระปิดกระปอยค่อยๆออกค่อยออกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ดีจีนก็ออกตู้เดียว2วันเสร็จคนก็เลยบอกเอ้ยจริงเอาจริงแล้วนะซึ่งจริงแล้วมันคือเรื่องเก่ากันแหละทำมากขึ้นลดดอกเบี้ยมากขึ้นลดเงินดาวมากขึ้นเพิ่มวงเงินเฉยๆมันคือเรื่องเดิมๆนะครับมันไม่ใช่เรื่อง
ะไรใหม่นะครับสำหรับตัวของอินเดียนะครับเมื่อวานกลับมาแล้วนะครับบวกขึ้นมา 0.72% นะครับตัวของหุ้นไทยทรงๆนะครับตัวอินโดขึ้นมา 0.71% นะครับเวียดนามขึ้นมา 0.27% นะครับส่วนตัวทองคำนะครับลบ 0.95% นะครับน้ำมันดิบร่วงลงไป 4.17% เลยนะครับบอนด์ยิลด์เริ่มย่อเล็กๆนะครับตัว2ปีลงมา 3.3 ปิปนะครับตัว10ปีลงมา 0.4 ปิปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างน้อยนะฮะถ้าไปดูตัวเลขยอดใช้จ่ายของครัวเรือนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเยียร์ติดลบ 1.9 ดีกว่าคาดที่ลบ 2.6 นะครับถ้าเป็นแบบรายเดือนเนี่ย ออกมาที่2นะฮะดีกว่าคาดที่ 0.5 นะครับส่วนฝั่งของตัว GDP Now ของ Q3 นะฮะก็ออกมาอยู่ที่ 3.2% นะครับดีขึ้นจากของสัปดาห์ก่อนที่ 2.5 นะครับอันนี้ก็โต3กว่าก็น่าจะทำให้หุ้นบวกได้อีกสักพักหนึ่งนะครับยังค่อนข้างดีอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับข่าวนะครับเมื่อวานก็ตัวที่บวกขึ้นมาแรงๆเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มของตัวเทคอีกแล้วนะฮะถ้าดูจากรูปนี่ Max 7นะครับเจตแดงฟ้าบวกขึ้นมา 1.69% นะครับนำโดย Nvidia นะครับก็เป็นการเกิดโรเตชันบ้างครับเมื่อวันก่อนโดนหุ้นเทคโดนขาออกหุ้นพลังงานขึ้น เมื่อคืนหุ้นเทคขึ้นหุ้นพลังงานร่วงนะครับส่วนตัวของ WIX Index เองก็ร่วงลงมาเหมือนกันนะครับก็น่าจะช่วยให้หุ้นช่วงนี้ก็น่าจะขึ้นต่อได้อีกสักพักหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้มีแค่เงินเฟ้อสหรัฐกับตัวของแรงงานประชุมเฟดคืนนี้เฉยๆนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะฮะและส่วนอีกข่าวหนึ่งนะครับก็คือตัวของ Boeing นะครับมีโอกาสจะถูกดาวเกรดลงไปเป็นจังบอนจากตัวของ S&P นะฮะก็เจอปัญหาเรื่องนี้เรื่องการหยุดประท้วงที่ยืดเยื้อนะครับแล้วก็เงินเริ่มหมุนไม่ทันแล้วนะครับก็อาจจะโดนดาวเกรดได้นะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะก็ตัวของเกาหลีครับจะได้เข้าร่วมดัชนีพันธบัตรของตัวฟูซี่รัสเซลนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่พยายามมานานแล้วก็สุดท้ายได้เข้าร่วมเพราะถ้าร่วมอินเด็กซ์พวกประเดี๋ยวก็โฟลว์น่าจะเข้ามาซื้อบอลเกาหลีมากขึ้นนะครับส่วนข่าวอื่นๆก็จะมีอย่างช่วงอินเดียฮะอินเดียก็ได้เข้าเหมือนกันนะครับเป็นตัวดัชนีตราสารที่เกิดใหม่ของฟุตซี่นะฮะแล้วก็เวียดนามนะเวียดนามอยู่วอทลิสต์หุ้น EM มานานแล้วนะครับก็เมื่อคืนก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ในวอทลิสต์ต่อไปนะครับยังไม่ได้อัปเกรดเข้ามาในดัชนีนะครับก็น่าจะมีข่าวแค่นี้เลยฮะมันไม่ค่อยมีอะไรมากเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวตามตัวของรายการประชุมเฟดคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเงินเฟ้อวันพฤหัสนะครับผมก็สำหรับนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ